วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อมครับวันนี้วันพฤหัสนะครับอย่างเช่นที่เราคุยกันไว้เราจะเจอทุกวันพฤหัสวันนี้ครับผมจะแนะนำเหมือนเดิมเรื่องการตีกลองนะครับใน Now FC สอนกลองของ Off PSP นะครับทุกวันพฤหัสวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกแล้วเหมือนเดิมมิสเตอร์โรเบิร์ตสวัสดีรอบแล้วกันสวัสดีครับพี่อ้อมนี่ดีใจมากแล้วขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการครับ ดนตรีเนี่ยมีหลากหลายสไตล์ อย่างเช่นเมื่อหลายเมื่อประมาณเดือนที่แล้วพี่ก็เชิญเจอกันครับคุณโบเป็นลาตินแต่นี่เป็นสไตล์เฟมิงโก้นะฮะอันนี้ผมจะพิเศษจริงๆเฟมิงโก้นี่จะแนะนำการสอนยังไงในเฟมิงโก้มันขอเป็นลุมบ้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ไหมครับผมครับสำหรับท่านที่ชมสำหรับท่านที่ชมเฟซบุ๊กไลฟ์หรือว่าชมกับแอปพลิเคชันของนาว FC เลยวันนี้รับรองสนุกแน่นะครับกับการมารู้จักดนตรีสไตล์ที่เป็นแฟมิงโก้แล้วเราจะคุยเรื่องที่มาที่ไปว่าแฟมิงโก้มันคืออะไรแต่ตอนนี้ขอเชิญลุมบ้าได้ไหมลุมบ้าได้ครับผมไม่รับนำมาก่อนเลยเดี๋ยวมาดับElla baila la portuguesa. 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 Esto llamó a todas las morenas y me llamó la vine de la luna. Con calma se va la estaraza y con amor.Canto yo esta canción. África me lanza en la mala tristeza. Quitra maduro se, no la podrás encontrar. Oye, eso te va a sentir feliz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 .Baila la portuguesa, ella. Baila la portuguesa, ella. Baila la portuguesa, ella. Baila la portuguesa. นี่ทันทีเราไม่ได้ซ้อมกันมาทันทีเลยผมต้องการบรรยากาศแบบสดๆกับการแนะนำแฟมิงโก้ทำไมมันพี่ว่ามันยากนะแฟมิงโก้มันยากนะยากจริงๆแล้วแฟมิงโก้เนี่ยเป็นสไตล์สไตล์ฮะเป็นสไตล์ลาตินไม่ใช่มันเป็นลาตินยุโรปฮะลาตินยุโรปลาตินจริงๆลาตินนี่มันเป็นลาตินมาจากจริงๆเป็นลาตินนี่เป็นมาจากอเมริกาใต้ไม่ลาตินคือจะเป็นลาตินจากยุโรปแล้วก็ไปอเมริกาใต้อ๋อเกิดหมายถึงว่าเกิดขึ้นที่ยุโรปก่อนใช่ฮะก็คือลาตินก็คืออิตาลีอะไรพวกนี้ครับอิตาลีนี่คือเป็นลาตินย่านเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนี่คือลาตินแล้วก็พวกนี้นำวัฒนธรรมไปอเมริกาใต้ไปบราซิลไปอเมริกาไปไหนก็เลยเป็นอันนั้นคือลาตินอเมริกาครับวันนี้นาว FC ของเรานี่เราจะ ลึกศึกษาลึกเลยนะวันนี้จะไม่เขาเรียกอะไรไม่ค่อยค่อนข้างง่ายๆสบายๆนั่นแหละวันนี้เราจะคุยกันเรื่องแบบนะที่มาที่ไปเพราะว่าจริงๆแล้วแฟมิงโก้พี่ได้ยินมานานแต่แบบแฟมิงโก้เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษแปลว่าไฟนกไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องแปลว่าไฟครับไฟเฟลมแฟมิงโก้เฟลมิงโก้แปลว่าไฟโรเบิร์ตนอกจากเล่นสไตล์แบบนี้มานานมากแล้วศึกษาภาษาด้วยเหรอศึกษาภาษาด้วยครับคือภาษาชอบภาษาเขาเลยนะยากมาย่อมยากจริงๆแล้วผมไม่อยากบอกในเมืองไทยในสไตล์แบบนี้มีหลายท่านนะท่านที่เคยเห็นแต่ที่ผมเห็นชัดๆก็คือคุณโรเบิร์ตเนี่ยแต่คนอื่นเราก็เห็นนะแต่แบบเราก็ไม่ก็ได้
มันก็ทุกคนเขาก็เป็นของเขาอะนะใช่ครับแต่ของโรเบิร์ตนี่หนักเลยนะครับพี่วันพี่ดูแล้วเหมือนพี่อาการแบบโรเบิร์ตค่อนข้างศึกษาเยอะมากเดี๋ยวผมจะแนะนำเรื่องจังหวะลุมบ้ารุมบ้าใช่ไหมลุมบ้าปกติเป็นอย่างนี้นะครับมาสำหรับท่านที่ดูน้องๆ นะครับนี่ได้ปะใช่ไอ้ลุมบ้าเนี่ยแต่ที่พอเราจะเปลี่ยนเป็นเสียงนี้เสียงวันนี้นี่กันนะนี่เดี๋ยวเป็นนี่มีเสียงของก้าใช่ไหมครับใช่ของก้าซัมบ้าอันนี้คือจังหวะซัมบ้าบราซิลฮะซัมบ้าที่ผมเล่นตะกี้คือบราซิลเหรอครับผมฮะโอ้โหที่เล่นตะกี้ที่เข้ากันเนี่ยครับมันจะเป็นบราซิลเป็นมาตะกี้เนี่ยปาราดูเปบรูมารูมาเรปาราดูปาบรูมารูมาเรปาราดูเปบรูมารูมาเรปาราดูปาลาดุจังลาดุจังปาราดูเปบรูมารูมาเรปาราดูปาบรูมารูมาเรปาราดูเปบรูมารูมาเรปาราดูปาลาดุจังลาดุจังเอ็กซ์ซามามาสติบิเมฮ์ดูเอ็กซ์ซามามิโอโครันซูมาโซบามูSabe um segredo Comei te boro te matando Desse coração Aba de bebê Aba de bebê, camara Aba de bebê Aba de bebê, camara Aba de bebê Aba de bebê, camara Para do pé Moro maro mare, para do pé Moro maro mare, para do pé Moro maro mare, para do pé Larum tchan, larum tchanซัมบ้าอันนี้เป็นบราซิลบอสโนวาคือซัมบ้าเนี่ยใช่ไหมแต่มันเร็วขึ้นใช่ไหมเร็วขึ้นนี่คือซัมบ้าบราซิลก็อย่างนี้นะครับตีไม่ต้องละเอียดเยอะครับครับครับอันนี้แบบช้าใช่ไหมครับผมวันนี้อาจจะสอนไม่แนะนำไม่ละเอียดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งนิดนึงแต่ให้น้องๆเขาสามารถยืนอย่างนี้ได้นะได้ไหมฮะได้นะเนี่ยก็คือ1 2 3 4จุดจุด1 2จุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณโรเบิร์ตจะมีการแนะนำเรื่องการนับด้วยนะครับผมฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำเรื่องนี้ก่อนเป็นอย่างเงี้ย
ตุ้ง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 อันนี้คือถ้าเป็นช้าพี่ต้องตีช้าเลยตุ้งตุ้งเดี๋ยวกระเดื่องตัวกระเดื่องโดยฟามิงโก้เนี่ยเขาเรียกว่าพระเขาเรียกว่าแตงโก้ลูกเนี้ยใช่ป่ะต้องยกต้องนับยกให้ได้ตุ้ง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 เนี่ยตุ้งตุ้งตุ้งอันนี้ยกนะฮะเนี่ยต้องยกเว้ยใช่ป่ะอันนี้จังหวะนี้ยากมากกว่าผมจะนับได้อันเนี้ยตุ้ง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 ยกนะโอ้โหมันยากมากวันนี้เขาช่างอยากให้น้องๆไปฝึกแค่เนี้ยยกเนี่ยตรง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 ตึบ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 เนี่ยแค่เนี้ยเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนะแค่นี้พอนะเพราะว่าแต่ได้ตัวนี้ลาตินทุกอย่างสบายหมดเลยสบายหมดเลยเห็นไหมใช่ไอตัวเนี้ยผมนับเป็นปีนับสองตัวเนี่ยเนี่ยเวลาริทึมทูไนท์วีเดนส์อันลิฟมาไลฟ์อินยูเฮนคือสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยคือตัวหลักเมนหลักของลาตินเลยลาตินนี่โรเบิร์ตว่ายุ่งมั้ยเนี่ยอันนี้โอเครายละเอียดแต่ตัวนี้สำคัญอ้าวตัวนี้สำคัญมากตึ๊ง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 เนี่ยตอนนี้พี่เราตอนนี้เราไปแฟมิงโก้มันลึกมากใช่เนี่ยพี่รบกวนขอเพลงไทยบ้างได้มั้ยเพลงไทยเพลงไทยเหรอเพลงไทยที่โหยเคยได้ยินเสียงโรเบิร์ตนุ่มมากเลยจริงๆแล้วคุณโรเบิร์ตกับเราเนี่ยรู้จักกันมาเท่าไหร่20ปีแล้ว20ปีขอบคุณมากจริงๆ20ปีแล้วพี่อ้อมวันนี้ถ้าใครได้ชมผมเคยเป็นแฟนคลับพี่ตอนเด็กๆฮะยืนร้องหน้าห้องโอ้เพลงโอเคเพลงไทยเหรอเพลงไทยเพลงไทยเอาเร็วหรือช้าพี่ก็เนี่ยประมาณเนี่ยคือประมาณเมื่อกี้ประมาณเมื่อกี้เพลง SMS คำว่ารักฮะคำว่ารัก SMS คำว่ารักไหนลองขึ้นมาเดี๋ยวพี่ต่อเมื่อกี้อ่ะแทงเออเพราะเรายังมีเราจะห่างไกลสักเท่าไรอยู่ที่ไหนหัวใจยังผูกพันแค่ต้องการมีเราคิดถึงกันฉันอ่านข้อความนั้นที่เธอส่งมามีคำว่ารักเลิกเลิกคิดถึงกันข้อความเหล่านั้นที่ SMS มามันมีค่าเหนือสิ่งใดจะไปไหนก็เอาไปอยู่ในใจของฉันตลอดมาก็แค่วันนี้ที่ฉันได้มีเธอแค่ไม่ได้เจอคุยไม่สำคัญสิ่งเหล่านั้นคืออะไรหากความรักคือเข้าใจเก็บเอาไว้แต่คำสัญญาของหัวใจเพราะเรายังมีเราและความรักคือเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายอะไรเพราะความเล็กๆที่อยู่ในใจที่เธอเขียนเอาไว้และส่งมามีคำว่ารักรักรักคิดถึงกันข้อความเหล่านั้นที่ SMS มามันมีค่าเหนือสิ่งใดเธอไปไหนก็เอาไปอยู่ในใจของฉันตลอดมาก็แค่วันนี้ที่ฉันได้มีเธอแค่ไม่ได้เจอคุยไม่สำคัญสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเอาความรักคือเข้าใจเก็บเอาไว้แทนคำสัญญาแม
ไม่มีวันที่หัวใจจะอ่อนล้าเพราะเราต่างก็เข้าใจถึงกันเพราะความเหล่านั้นที่ SMS มันมีค่าแต่สิ่งใดเธอไปไหนก็เอาไปอยู่ในใจของฉันตลอดมาแต่แค่วันนี้ที่ฉันไม่มีเธอแค่ไม่ได้เจอคุยหรือสัมพันธ์สิ่งเหล่านั้นคืออะไรหากความรักคือเข้าใจเก็บเอาไว้แทนคำสัญญาตั้งแต่โบคราวแล้วโบมาเรื่องกีตาร์แบบนี้มาเจอโรเบิร์ตนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเลยเพราะว่าการที่ได้ดนตรีแบบนี้เนี่ยสำหรับท่านที่ชมรายการนี้อยู่นะครับที่ได้เห็นในการ PSP of PSP สอนกลองเนี่ยมันเป็นสมาธิอย่างเลยนะครับผมฮะใช่ฮะใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติโรเบิร์ตเล่นไปแล้วผมไม่มีสมาธิครับมันจะเหลืองมาตลอดเหลืองใช่ไหมใช่ฮะใช่มันต้องมีสมาธิโอเคมีFC ทักมาค่ะใครสวัสดีครับฮะนี่ยอดเลยทีวีโรเบิร์ตว่าทักทายหน่อยสวัสดีโอ้ยอดเลยยอดเลยมันได้สมาธิได้การฝึกใช่ไหมแต่เอาแค่นี้พอน้องๆทางบ้านนะครับสำหรับท่านที่ได้ดูรายการได้อยู่เนี่ยแค่นี้พอนับไง one two three ต้องสี่สี่พอตึ้งแค่นี้พอใช่ยกฮะยกไม่ตกนะตึ้งภาษาอังกฤษเรียกอะไร syncopation นะใช่ป่ะเนี่ยตึ้งตึ้งแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันมีบีทนะไอ้ตัวเนี้ยทำให้คนทำให้คนรู้สึกแบบว่าโอ้ยอยากเต้นอ่ะถึงแม้จะไม่รู้จักสไตล์นี้ใช่แต่ตัวเนี้ยไอตัวกระเดื่องสองตัวเนี้ยเอ้ยมันนะสมมติว่าสามช่าสามพี่พี่ตีสามช่าโอเคครับนะสามช่าเนี่ยที่เวลาเขาเล่นสามช่าเนี่ยที่คนอยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอย่างนี้คือตัวนี้กระเดื่องเนี้ยครับผมนี่คือหัวใจมันทำให้ครับผมมันทนไม่ได้ที่เขาเรียกว่าบีดใช่คนทนไม่ได้คือตัวนี้พอมาเป็นสไตล์ใช่แฟมิงโก้ก็คือตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมตึกไม่ว่าจะเป็นแฟมิงโก้เป็นลาตินก็ตัวเนี้ยเหมือนกันนั่นแหละมันทำให้รู้สึกแบบเราอยากเต้นอะไรมาเนี่ยโอ้ได้ความรู้ทีนี้มันมีเรื่องอีกเรื่องนึงวิธีการนับของโรเบิร์ตวิธีมันจะมีเพลงเข็มนับแบบเข็มนาฬิกาเชิงคำนาฬิกาโอเคถ้าเป็นฟลามิงโกเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนฮะลองดูนะครับเป็นฟลามิงโกเป็นบูลาเรียที่จังหวะของพวกวันนี้สำหรับใครที่เล่นกีตาร์แล้วก็ไม่เคยฟังสไตล์ฟลามิงโกวันนี้ได้รู้จักสไตล์นี้เลยแบบลึกเลยโอเคไหนเป็นยังไงฮะประมาณนี้12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12เนี่ยประมาณนี้ครับโอ้ยยากว่ะยากมากอันนี้เป็นฟลามิงโกที่แสดงชัดเจนเลยว่าคือเฉพาะตรงนั้นตรงอันดาลูเซียกรานาดาโคโรบาอะไรพวกนี้ฮะประเทศใช่ไหมไม่ใช่จังหวัดจังหวัดทางใต้ของสเปน
มันเป็นจังหวะโดยเฉพาะของเขาเลยถ้านับก็12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 นี่คืออันหนึ่งแต่อีกอันนึงก็12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3คือถ้าเกิดเราจะจำเนี่ยเราจะจำตรง7 8คือตอนฝึกตีแบบเนี้ยฝึกฝ่ามือเนี่ยก็จำตรง 7x นะฮะจำ78เพราะว่า778เป็นทำนองไปยังไงช่วยเอากำลังมันจะนับ12 1 2 3 12คือนาฬิกาเที่ยง1212 12 1 2ลงที่3ลงที่บ่าย3ลงที่6โมงเย็นแล้วก็ลงที่2ทุ่มลงที่4ทุ่มแล้วก็ลงเที่ยงแล้วเป็นการนับแบบอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เขานับฟามิงโก้เขาจะนับแบบนี้งั้นวันนี้ผมขอยังอนุญาตจะไม่นับนะครับเดี๋ยวผมจดก่อนเพราะไม่ปวดหัวแน่ๆครับผมต้องใช่ไหมเออยืนดีน้องๆเขาฟังทันป่ะไม่ทันนะยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอาปากกาจดใช่ไหมครับโรเบิร์ตครับขอเพลงไทยเพลงไทยอีกเพลงนึงนะฮะอีกเพลงนึงอยากเล่นบอสโนวาดาทริปอยากเล่นบอสโนวาได้ไหมได้ครับอดครวญเสียทะเลใสเดินจากไกลไฟหาดวงทำนองผิวลีลาแสงเจิดจ้าพากันหนึ่งไปกับเสียงลมจุดความคิดติดความฝันวันคืนวันน่าชื่นชมความเปลี่ยวเหงาเราอารมณ์นั้นชื่นชมใกล้หาใจแต่ห่างใจความคิดช่วยขึ้นมาในครั้งใดลองลอยไปในจินตนาการมองคลื่นลมฉันนั่งชมกับวันวานชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนั่งคิดถึงเรื่องวันวานใกล้หาสายคิดช่วยขึ้นมาในครั้งใดลองลอยไปในจินตนาการมองคลื่นลมฉันนั่งชมกับวันวานชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนั่งคิดถึงเรื่องวันวานไปหาสายนั่งคิดถึงเรื่องวันวานไปหาสายThank you.
ติมือติมือแล้วเรามีคนสนับสนุนใช่วันนี้ไม่ค่อยมีใครทักฮัลโหลนะครับออฟ PSP วันนี้เราเจอสไตล์ที่แบบใครที่เล่นกีตาร์เนี่ยต้องจริงๆต้องได้รับความนิยมมากไหมทั่วโลกพี่ว่าก็พอสมควรนะพอสมควรฮะใช่ไหมก็โอเคฮะก็เยอะค่อนข้างจะแต่จริงมันลึกนะใช่ลึกเป็นดนตรีที่มีศิลปะด้วยแบบฟังยากเล่นยากด้วยฮะเหมือนวิธีวาดรูปอะไรที่มันที่เฮ้ยบางทีพี่ก็ดูไม่รู้เรื่องวาดรูปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมสไตล์เฟรมเมนโก้มันเป็นสไตล์ซึ่งแบบต้องฝึกฝนแล้วต้องชอบมากจริงๆใช่ใช่ป่ะต้องฝึกฝนกันเยอะเนี่ยมันออกมาเป็นห้านิ้วมันเป็น5นิ้วอ่ะใช่ไหมใช้ทุกนิ้วอ่ะครบอ่ะแล้วถ้าสมมติมีใครเขาสนใจจะเริ่มฝึกสไตล์แบบนี้เนี่ยโรเบิร์ตต้องคิดว่าแนะนำยังไงก็ต้องอินก่อนฮะต้องอินชอบก่อนต้องอินระหว่างต้องอินให้ได้ก่อนระหว่างอินเดียกับฟามิงโกต้องแยกให้ออกก่อนคล้ายๆกันเหรอจริงเหรอมันหมายถึงอะไรมันก็คล้ายๆแต่ว่ามันคนละแบบกันฮะแต่บางคนก็ฟังแล้วก็ยังคิดว่าเป็นเหมือนอินเดียมันจะเหมือนได้ไงไม่เหมือนอินเดียมันซีต้าใช่ไหมใช่โอ้ไม่เหมือนนั่นก็อีกแบบนึงนั่นก็อีกแบบนึงเนี่ยเหมือนกลองฝรั่งก็แปลว่าไฟนะฮะไฟไฟวันนี้ใครที่ดูได้รับความรู้เรื่องกีตาร์เลยชัดเจนมากเลยเรื่องกับสไตล์คลาสสิกกับแฟมิงโกเหมือนกันนะคล้ายๆกันครับผมคล้ายๆเนาะมันสมมติเอาพื้นฐานเบสิกของแฟมิงโกเนี่ยโรเบิร์ตช่วยเล่นให้ดูได้ไหมมีเบสิกก็คือนิ้วชี้กับนิ้วนางยังไงฮะอะไรจะช้าๆนิ้วชี้กับนิ้วนางนิ้วชี้เคาะเอ้ยนิ้วชี้ดีดนิ้วนางเคาะจุดกลางที่นิ้วชี้ดีดลงเนี่ยนิ้วนางต้องลงด้วยแต่ถ้านิ้วที่จวัดขึ้นไม่ต้องเคาะเอาแค่นี้ก่อนใช่ไหมนี่คือใช่ฮะพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยฮะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราลองแจมเป็นอันนี้อีกทีเป็นอะไรเนี่ยบราซิลโอเคThank you.
ต้องแข็งแรงด้วยนะต้องแข็งแรงฮะไม่มันฟังแล้วมันมากเลยมันฟังแล้วมันมากพอล่ามีใครทักทายแล้วไหมคะก็คือวิธีซ้อมก็คือต้องสะบัดอย่างเงี้ยสะบัดสะบัดอย่างเดียวนะใช่สะบัดเนี่ยนี่คือสำหรับคนที่ชอบแบบนี้ใช่สไตล์แบบนี้นะโอเควันวันนี้เราจัดรายการค่อนข้างจะดึกนิดนึงริสดึกมากดึกมากครับนะครับมันให้มันสำหรับพี่มันมีเสน่ห์นะถ้าเล่นให้ดีกว่าเราจะเล่นได้ทุกอย่างดนตรีทุกแบบนะไม่ว่าใช่ไหมฮะกว่าเราจะเล่นได้มีเสน่ห์อย่างนานเหมือนกันดูเหมือนพี่ออฟจะชอบลูกนี้นะไม่มันปกติก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วที่แบบฝังใจแล้วก็ชอบแบบนี้มากกว่าอันนี้ด้วยจริงๆแล้วทุกสไตล์ฮะเราชอบครับ
รู้สึกเราจะม่วนกันสองคนได้นะครับมีความสุขมากสำหรับวันนี้โอ้โหเรื่องเดี๋ยวนี้ผมเล่นถ้าเราฝึกบ่อยๆแหละเล่นจังอย่างพี่อ๊อฟตีลูกตะกี้เนี่ยผมก็เล่นเป็นฟามิงโกไปเลยนะเล่นออกมันคือได้ออกไปอย่างนั้นคือออกหมดเลยคือผมเล่นจนเล่นอะไรก็เป็นฟามิงโกหมดละชอบนะมันเป็นดีดแบบรัสเกโดอะไรมาโอ้โหสับวิชาการโอกาสหน้าพี่ขอเชิญได้พี่นะครับผมโอกาสหน้าพี่จะมาหาไหมโอเคนะครับวันนี้ผมว่าเรามีอะไรนิดนึงเราต้องขออนุญาตลากันเร็วหน่อยลากันเร็วเหรอครับนะได้ครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับผู้สนับสนุนเรา Mouse G2 จตุจักรโครงการ7ประตู2ซอย1 7ประตู2ประตู2ซอย1อยู่ที่จตุจักรนะเป็นผู้สนับสนุนคุณตุ๋ยมิวสิกนะครับแล้วก็ในอนาคตนี้ขอบคุณจะมีผู้มาช่วยมาดูมาแจกของวันนี้เราไม่ได้แจกของอะไรวันนี้นะเรารีบมีธุระอันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่ได้ชมรายการนี้นะครับ Now FC of PSP สอนกลองทุกวันพฤหัสนะครับเวลาประมาณเนี้ยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณทีมงาน Now FC ด้วยนะครับวันนี้โรเบิร์ตเราลาเพลงอะไรดีครับเพลงเดิมเพลงที่เราเล่นตอนแรกมาเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนซาวด์นิดนึงผมขอไวๆหน่อยนะพี่ไวๆมันจะทันเหรอพี่จะทันเหรอโอ้ยไม่ทันดูแล้วลองเอามาก่อนได้มาก่อนนึงไว้ไหนครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเจอกันวันพฤหัสนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก